สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปอน JS นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์มหาลัยกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่จะพูดอะไรไม่พูดอะไรก็ตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยไหนกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับผมจี๊ะวันนี้เราก็จะพาไปทัวร์มหาลัยนะคะไปดูว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูตึกคณะต่างๆนะคะดูแบบคร่าวๆเพราะมหาลัยเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากว้าวโคตรใหญ่ไปกันเลยด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นตึก SC3 หรือว่าตึกอาคารเรียนรวม3ของเรานั่นเองแต่ตอนที่เรามางานเปิดโลกกิจกรรมที่ปอนมาที่นี่แล้วปอนก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูแล้วตึกนี้สวยมากคือแบบอยากเรียนตึกนี้มากตอนนี้เราก็อยู่กันนะคะว่าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มีสาขาอะไรบ้างเดี๋ยวปอนจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยสวยมากอันนี้ปอนก็เพิ่งมาครั้งแรกนะเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลาจำกัดเราไปดูคณะอื่นกันต่อเลยไปเลยและที่นี่นะคะก็เป็นตึก SC หรือว่าตึกอาคารเรียนรวมนั่นเองข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์สวยมากว้าวยิ้มหน่อยว้าวเอาไว้คนอาจจะคุ้นเคยที่นี่นะคะเพราะปอนเนี่ยมาทำคลิปที่นี่บ่อยมากเราแนะนำตึกนี้ด้วยพาเด็กมาทัวร์คณะค่ะตอนนี้เราไปไหนเนี่ยไปไหนวันนี้เราจะไปว่าสารศาสตร์ว้าวแล้วเป็นคณะที่เรียกว่าคณะที่เขาเรียกได้ว่าแจ๋วมันที่สุดในมหาวิทยาลัยนี้ว้าวแล้วมันเป็นคณะเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็จะเป็นสำหรับมหาลัยอื่นน่ะจะเรียกว่านิเทศศาสตร์ใช่ป่ะแต่ของธรรมศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าวารสารศาสตร์ก็เรียนเหมือนนิเทศเลยก็จะมีพวกอะไรนะโฆษณามีพวกแบบที่มันเกี่ยวกับคล้ายๆนิเทศอ่ะป่ะเราไปดูกันเลยI'm not afraid to die.
าแต่ไกลเลยอ่ะวารสารจะแบบมีความแบบอะไรอ่ะถ้าเกิดมาคณะนี้แล้วเงียบคือไม่ใช่วารสารจริงๆอันนี้ก็คือตึกคณะวารสารศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นป้ายคณะวารสารนะคะคือตึกอยู่ฝั่งนู้นป้ายอยู่ฝั่งนี้อ่ะส่วนข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ส่วนตึกนั้นนะคะก็จะเป็นอาคารปฏิบัติการของคณะวารสารแล้วก็อันนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอันนี้ก็จะเป็นคณะนิติศาสตร์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรัฐศาสตร์นี่ก็จะเป็นอาคารหมวดสังคมศึกษานะคะแบบเป็นพวกคณะที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมศึกษาต่างๆ wow. ด้านตรงข้ามก็จะเป็นยิมเนเซียมนะคะก็จะเป็นแบบพวกสนามกีฬาต่างไม่กดปิดนะยังไม่ได้กดปิดนะเร็วกินน้ำหมดอ่ะถือเดินไปทางนี้มืดอ่ะรู้สึกว่าฮะมืดไม่ได้ละทางเดินสวยมากคือแบบถ้าเกิดมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยแบบชิคๆอ่ะคือแบบสวยมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์แล้วฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นมองไม่เห็นชื่อคณะอันนี้นะก็จะเป็นโรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์หรือว่าโรงหนังของเจซีเล่งอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้เกียร์ก็นี่เลยวิศวกรรมศาสตร์ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะที่เรียกได้ว่ามีหนุ่มๆ หน้าตาดีที่สุดในมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็คือมาดูกันเลยนี่เลยคณะ SIIT นะคะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือว่าวิศวะนานาชาติของเราที่เรารู้จักกันนั่นเองร้อนไหมไม่น่าดิโคตรหนาวเลยอ่ะมันอยู่ขั้วโลกเลยอ่ะนี่ทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นท่ารถตู้นะคะก็ที่นี่เดินทางได้สะดวกจะมีรถตู้ไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะมีรถตู้ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปจตุจักรนะคะแล้วก็ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็การเดินทางของเด็กธรรมศาสตร์ที่นี่ก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายตอนนี้เราก็อยู่กันที่ APTU
นะคะก็จะเห็นโครงสร้างจากตึกแล้วก็น่าจะเดาได้ไม่ยากก็คือคณะสถาปัตยกรรมและผังและการผังเมืองนั่นเองป้ายชื่อคณะก็จะเป็นคณะที่ยาวมากๆเดินกลับหรือว่าจะขึ้นรถกลับหิวแกอ่ะตอนเช้าแกก็กินข้าวน้อยนะหรือฉันกินน้อยกินน้อยดิวิทยาศาสตร์แล้วก็แล้วพวกคณะแพทย์อะแค่นี้ฮะแค่นี้โอ้ยคณะที่แบบเกี่ยวกับแพทย์อะเยอะนะมันเขาเรียกกันว่าเขาเรียกรวมคณะที่เป็นสายสุขภาพอ่ะเขาเรียกรวมกันว่าสายสุขศาสตร์ก็คือที่เนี่ยจะมีทั้งหมด3สายก็คือสายสุขศาสตร์แล้วก็สายสังคมศาสตร์แล้วก็สายวิทยาศาสตร์พวกสังคมศาสตร์ก็จะเป็นพวกนิติรัฐศาสตร์อะไรที่ไปเกี่ยวกับพวกสังคมอ่ะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแบบอะไรคณะวิทย์ทั้งหมดเลยอ่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่มันก็จะรวมกันอย่างนั้นส่วนสายสุขศาสตร์ก็จะเป็นสายที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์พยาบาลเภสัชแล้วก็สัตววิทยาศาสตร์คณะที่ปอเรียนอยู่นั่นเองว้าวนี่อันนี้คือหอนอกตรงนี้มันจะเป็นแบบข้างนอกมันจะเป็นเชียงรากอ่ะมันจะมีของกินแล้วมันก็จะเป็นแบบแหล่งแบบของเด็กหอนอกที่แบบต้องไปอ่ะถ้าเกิดใครมาอยู่ธรรมศาสตร์แล้วไม่ได้ไปนี่คือถือว่าพลาดมากถือว่าไม่เคยอยู่ธรรมศาสตร์เลยนะก็คือจะเป็นแบบจะมีของกินแถวเชียงรากแล้วก็จะมีที่ทียูโดมตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่นั่งรอรถ นั่งรอฝนด้วยก็รอรถได้ไงเราก็จะได้ไปทำคลิปต่อทำคลิปอะไรต่อมหาลัยไงเลยแนะนำคณะไม่หมดเลยโหจริงอะเหลือคณะไหนบ้างไม่เหลือเยอะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นคณะสังคมสงเคราะห์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของคณะนั่นเองเฮ้ยสังคมสงเคราะห์เพื่อนปอนก็อยู่หลายคนเหมือนกันนะป่ะเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยที่ไหนอ่ะที่คณะอะไรไม่รู้ป่ะตามมาสิแล้วสาขาพวกเนี้ยฮะเปิดเยอะป่ะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สาขาเหรอเดี๋ยวบอลจะขึ้นไมค์ให้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว้าวเห็นปะเห็นปะเห็นดิไปเลยหนึ่งสองหนึ่งเอาดิโอ้ยไม่เห็นเสียงรถดังมากอันนี้ก็จะเป็นคณะศิลปศาสตร์นะคะก็คือจะมีหลายสาขามากเดี๋ยวเราจะขึ้นสาขาแล้วให้ดูตรงข้างล่างเลยนะคะมันไม่ในตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นก็สาขาอะไรเอ๊ะคณะอะไรนะสถาบันภาษาครับเดี๋ยวเราจะพามาดูโซนสุขศาสตร์กันบ้างนะคะนี่ก็คือตึกคณะแพทย์เลยก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั่นเองนี่นี้จะเป็นป้ายนะคะป้ายคณะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสุขศาสตร์นะคะก็จะมีคณะสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็มีคณะเภสัชนะคะวิทยาลัยแพทยนานชาติจุฬาภรณ์แล้วก็วิทยาลัยโรคดีศึกษานะคะก็จะเรียนกันแถบๆโซนนี้เลยตรงนี้นะคะที่เราเห็นตึกนี้ก็คือตึกเสียชาติ1นั่นเองต่อมานะคะตึกทางด้านนี้ก็คือตึกเสียชาติ2หรือว่าเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมของคณะในโซนสุขศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเรียนรวมที่นี่เลยจะเป็นหอพักนักศึกษาแพทย์นั่นเอง
นี่ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็เป็นคณะที่เรียกได้ว่ามีจำนวนนักศึกษาเนี่ยมากที่สุดในมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าเป็นคณะที่มีหลายสาขามากๆนะคะแล้วก็อาณาเขตของคณะเนี่ยกว้างมากเช่นเดียวกันก็จะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ